เชื่อว่าคนไทยหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าจำนวนคนไทยมีเท่านั้นเท่านี้บ้างก็ว่าทะลุถึง70ล้านคนแต่แท้ที่จริงแล้วประเทศไทยมีประชากรจำนวนเท่าไหร่กันล่ะล่าสุดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคม2563รวมทั้งสิ้น66,186,727 คนเป็นคนสัญชาติไทย 65,228,120 คนมีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 1,479,504 คนโดยเป็นผู้ชาย 31,874,308 คนและผู้หญิง 33,353,812 คนส่วนผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมีทั้งสิ้น958,607 คนเป็นผู้ชาย 501,224 คนและผู้หญิง 457,383 คนกรุงเทพมหานครยังคงมีประชากรมากที่สุดใน77จังหวัดที่ 5,588,222 คนรองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมามีประชากรทั้งสิ้น 2,633,207 คนและจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร 1,866,697 คนส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในไทยได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรทั้งสิ้น 192,052 คนรองลงมาคือจังหวัดระนองมีประชากร 194,372 คนและจังหวัดสิงห์บุรีมีประชากร 205,898 คนด้านจังหวัดเชียงใหม่คว้าแชมป์มีผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทยมากที่สุดในประเทศอยู่ที่ 156,751 คนจากประชากรทั้งจังหวัดที่ 1,784,370 คนรองลงมาคือจังหวัดตากมีผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทย 127,273 คนจากประชากรทั้งจังหวัด 672,265 คนและจังหวัดเชียงรายมีผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทย 126,324 คนจากประชากรทั้งจังหวัด 1,295,026 คนขณะที่จังหวัดที่มีผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทยน้อยที่สุดในไทยได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีมี296คนรองลงมาคือจังหวัดพัทลุงมีผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทย333คนจากประชากรทั้งหมด 523,077 คนและจังหวัดยะโสธรมีผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทย343คนจากประชากรทั้งหมด 534,500 คนแต่ทว่าเมื่อเทียบกับปี2562กลับพบว่าปี2563มีประชากรในทะเบียนราษฎรลดลง 372,208 คนโดยในปี2562มีประชากรทั้งสิ้น 66,558,935 คนเป็นคนสัญชาติไทย 65,614,157 คนซึ่งในปี2563มีจำนวนคนสัญชาติไทยลดลงถึง 386,037 คนขณะที่ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยในปี2563กลับเพิ่มขึ้นจากปี2562ถึง 13,829 คนโดยในปี2562มีผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น 944,778 คนโดยกรุงเทพมหานครมีประชากรลดลงจากปี2562มากที่สุด 78,042 คนรองลงมาได้แก่จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรในปี2563ที่ 1,403,08 คนลดลงจากปี2562 19,579 คนและจังหวัดอุดรธานีมีประชากรในปี2563ที่ 1,567,983 คนลดลงจากปี2562ที่ 18,663 คนส่วนจังหวัดที่มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี2563ได้แก่จังหวัดปทุมธานีมีประชากรทั้งสิ้น 1,176,412 คนเพิ่มขึ้นจากปี2562ที่ 12,808 คนรองลงมาคือจังหวัดชลบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 1,566,885 คนเพิ่มขึ้นจากปี2562ที่ 8,584 คนและจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรเพิ่มขึ้นจากปี2562ที่ 5,116 คนทั้งนี้จำนวนดังกล่าวยังไม่รวมชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยภายในราชอาณาจักรในทุกกรณี